เอาละค่ะจากหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมติดตามนะคะไปดูเหตุการณ์ที่น่าจะทำเอาชาววิทยาตกอกตกใจนะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงสักประมาณก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงเนี่ยนะคะที่โรงงานผลิตชนวนระเบิดกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเกิดเสียงระเบิดคล้ายๆกับระเบิดเนี่ยนะคะดังขึ้นหลายครั้งด้วยกันค่ะทีนี้ด้านผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดก็ออกมาระบุสาเหตุการระเบิดนะคะเนื่องจากว่าสารตั้งต้นผลิตชนวนระเบิดเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยากับอากาศค่ะขณะทำการขนย้ายแต่ว่าโชคดีนะคะว่าเหตุการณ์เมื่อวานไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านเกาะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในกองโรงงานวัตถุระเบิดที่ตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะคะพบว่ามีเพลิงลุกไหม้อยู่ใกล้ๆกับอาคารเก่าซึ่งเป็นอาคารไม้2ชั้นเก็บชนวนระเบิดและสารเคมีประกอบการทำชนวนที่เตรียมที่จะทำลายนะคะซึ่งพบว่าจุดเกิดเหตุไฟเนี่ยนะคะลุกไหวอยู่บริเวณหลุมใกล้ๆกับอาคารดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองโรงงานวัตถุระเบิดและพื้นที่ข้างเคียงช่วยกันค่ะใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ใกล้กับอาคารเก็บชนวนระเบิดและสารเคมีประกอบการทำชนวนที่เตรียมพร้อมจะนำไปทำลายใช้เวลาไม่เกิน30นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะควบคุมเอาไว้ไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะทางด้านของพันเอกอิสเรศศิลางามผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกก็เปิดเผยว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นอาคารเก่าแล้วก็จะมีการปรับปรุงใหม่ทางผู้รับเหมาได้ประสานให้ทางกองโรงงานวัตถุระเบิดเคลื่อนย้ายสิ่งของและสารเคมีต่างๆเพื่อที่จะทำการส่งมอบพื้นที่โดยดำเนินการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็นำมาฝังกลบเอาไว้ภายนอกอาคารแต่ระหว่างทำการเคลื่อนย้ายลมไปในหลุมฝังนะคะก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นประมาณสัก 3-4 ครั้งค่ะแต่ว่าไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆค่ะไอ้เสียงที่ระเบิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกดจำนวนมากเมื่อมันระเบิดมันก็หมดไปแล้วครับจะไม่มีการระเบิดอีกแล้วครับไม่มีประตูใช่ครับมันแรกมันเกิดตอนประมาณ 11:00 นผมเลยใจตัวเล็กที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะมันประมาณ 11:20 11:30 นะครับครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณที่เกิดเหตุประมาณ40นาทีเพราะว่าพอมันลุกไหม้เนี่ยมันก็จะไหม้เนื่องจากมันเป็นที่โล่งเป็นสนามหญ้ามันก็เลยทำให้เกิดควันเยอะเพราะมันไหม้หญ้าไปหมดแล้วดูก็ได้ครับมันไม่หญ้าลามก็หญ้าก็คือตอนนี้เพลิงสงบแล้วสงบแล้วครับสงบเรียบร้อยก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปะทุขึ้นไม่มีแน่นอนครับผมยืนยันว่าไม่มีแน่นอนด้านนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในระยะ500เมตรว่าเป็นเพียงแค่สารเคมีลุกไหม้ไม่ใช่วัตถุระเบิดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไม่ตื่นตระหนกตกใจแต่เพื่อความไม่ประมาทค่ะก็ประสานไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะ